คือวิธีปลูกผักบุ้งนะครับนี่เรามีกระถางแบบนี้นะครับผมเป็นน้ำเปล่านะครับใส่กระถางเหมือนกระถางบัวแล้วก็มีกระถางเอียงใบหนึ่งนะครับเราคว่ำลงไปเลยนะครับหลังจากเราโรยผักบุ้งกับอันนี้ก็เป็นปุ๋ยมะพร้าวนะข้างในปุ๋ยมะพร้าวธรรมดานะแล้วก็ตั้งไว้เลยนี้เลยตั้งไว้แบบนี้เลยนะครับให้น้ำมันอยู่ประมาณนี้นะครับอย่าให้มันท่วมมากนะครับเดี๋ยวมันจะเน่านะครับรากมันจะเน่านะครับรากมันจะเน่านะรากขาวๆเนี่ยนะอันนี้คือ1วันแล้วนะเรามาวางไว้นี่ก็มี2กระถางกระถางนี่ก็เอาขึ้นไว้นะผมเพราะว่าผลมันตกนะในผลมันตกนะผมเลยกลัวแค่น้ำมันจะท่วมเอานะผมก็เลยเอาขึ้นมาก่อนขึ้นมาวางไว้เนาะวางไว้แบบนี้ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมาวางไว้แบบนี้ถ้าฝนตกนะครับถ้าใครมีที่ดีๆเนี่ยไม่ต้องออกแบบพุทธก็ได้นะครับวางไปได้เลยวางไว้ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกทีนึงนะครับผมประมาณนี้ไว้ทําแค่นี้เดี๋ยวมันโตสักหน่อยนึงเดี๋ยวพุทธจะมารีวิวทุกวันทุกวันเลยโอเคนี่คือวิธีง่ายๆเลยนี่พุทธก็ปลูกไว้กินนะปลูกไม่เยอะนี่ปลูก3กระถางนี่3กระถางแค่นี้นี่จะวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยววันหน้าเราจะมารีวิวว่ามันจะเป็นยังไงต่อคอยดูแล้วกันนะเจอกันอีพีหน้าเดี๋ยวจะมาต่อให้นี่เป็นอีพีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกระถางที่บุดเอาไว้นั่นแหละนี่ทำแบบนี้เลย3ใบทำเหมือนกันเดี๋ยวจะวางได้โอเคเดี๋ยวจะมารีวิว